วอกเดอะสตาร์เตรียมเฮได้เลยกับละครที่สร้างจากบทประพันธ์สุดคลาสสิกเรื่องเรือนแพที่ได้สองหนุ่มสุดฮอตจากเวทีเดอะสตาร์อย่างโตโน่ภาคินและกัณณพัฒน์มาประชันบทบาทครั้งแรกกับหนุ่มสนส่งไพศาลและนางเอกน้องใหม่เอกบุษกรกับเรื่องราวมิตรภาพของสามเพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะหลงรักหญิงสาวคนเดียวกันในละครเรื่องเรือนแพค่ะกับเหล่านักแสดงจากละครเรื่องเรือนแพค่ะสวัสดีค่ะละครเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมขาเคยโด่งดังมากๆเคยทำเป็นภาพยนตร์เคยทำเป็นละครโทรทัศน์มันดังมากๆอ่ะเราได้มีโอกาสมาถ่ายทอดในรูปแบบละครโทรทัศน์อีกครั้งนึงรู้สึกยังไงบ้างพี่กันรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากที่กันได้มีโอกาสเล่นละครเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบละครด้วยเคยทำมาก่อนนะครับละครเรื่องนี้แล้วก็แต่ละคนก็เก่งๆทั้งนั้นนะครับที่เราเคยได้ยินมาก็ไม่ว่าจะเป็นพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์นะครับกันที่จอนนี่ไอ้ผมชี้ตัวเองจอนนี่อันวาเหรอครับจอนนี่อันวาครับผมครับแพ้รู้สึกไงคะค่ะก็นอกจากแบบนักแสดงรุ่นเก่าที่เขาเล่นไว้แล้วก็มีชื่อทั้งหมดเลยใช่ไหมคะบทประพันธ์ที่แบบเป็นบทประพันธ์ที่แบบสวยมากเลยรู้สึกว่าเลยอยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดละค่ะก็ฝากให้ทุกคนช่วยด้วยพี่สอนล่าก็รู้สึกว่าละครเรื่องเรือนแพเนี่ยเป็นละครที่มีคุณค่าทางสังคมมากนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็อยากรักษาคุณภาพของละครให้มันอยู่คงตัวครับก็พยายามทำเต็มที่ครับผมจริงครับความจริงนะนี่ออกอากาศทั้งประเทศครับผมคิดว่าเพื่อนสำคัญมากครับอ๋อเพื่อนสำคัญกว่าใช่ๆครับแต่ไม่แต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเอกผมก็ไม่ยอมนะครับ